สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสะดุดตานะครับวันนี้ผมมาเที่ยวที่ประเทศจีนเนี่ยเมืองฉงชิ่งได้คู่มือการท่องเที่ยวของเมืองฉงชิ่งประเทศจีนเนี่ยมาเป็นนะครับเป็นภาษาจีนเนี่ยก็หลายคนมีปัญหาเรื่องเวลามาเที่ยวเมืองจีนแล้วเอ๊ะทำยังไงภาษาเราอ่านไม่ออกใช่ไหมก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำนะครับแอปพลิเคชันที่ต้องมีติดตัวเลยนะถ้ามาเมืองจีนนี่หลายคนบอกว่าเอ้ยบางทีใช้ Facebook Google ไม่ได้จะทำไงดีแต่ถ้าเราเปิดโรมมิ่งมานะครับจากเมืองไทยเนี่ยเราจะสามารถใช้ Facebook แล้วก็Google ได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าเรามี Google Translate ก็ง่ายเลยนะฮะเพราะว่ามันสามารถที่จะแปลตัวภาษาจีนนะครับข้อมูลเนี่ยให้เป็นใช้รูปภาพกดถ่ายภาพเนี่ยแล้วก็สแกนได้ผมจะลองสแกนให้ดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสแกนตรงนี้ก่อนไม่รู้เห็นไหมเดี๋ยวนะผมใช้แบบนี้ดีกว่าก็จะเจอไฮไลท์แบบนี้นะพอสแกนไปแล้วเราก็มาปาดดูว่าข้อความนี้แปลว่าอะไรนะเห็นปะว่าจะขึ้นละนะว่าข้อความนี้แปลว่าอะไรวัดจีนนิพพานยุคการสร้างสรรค์เราก็จะพอเดาออกว่าเอ๊ะอันนี้คือเรื่องราวยังไงเดินทางที่ไหนยังไงได้มาเรียบร้อยก็แนะนำนะถ้ามาเมืองจีนก็ต้องเปิดคุณจะเปิดโรมมิ่งมาเลยจากเมืองไทยเพราะเราจะได้เล่นใช้พวก Facebook หรือว่า Google Translate อะไรพวกนี้ได้นะครับมันก็จะง่ายขึ้นเวลาเรามีคู่มือหรือว่าอะไรที่มันเป็นเนี่ยภาษาจีนแล้วก็ใช้วิธีถ่ายรูปเลยมันจะมีตัวกล้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็สแกนกดปุ่มสแกนนะครับมันก็จะค้นหาภาษาจีนนะมาตึมเลยใช่ป่ะก็ดูตรงนี้ปาดนี่ครับปึ๊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 บเฉพาะส่วนไม่ต้องยังไม่ต้องแปลทั้งหมดก็ได้ครับเอาเฉพาะจุดก่อนตรงนี้ก็จะบอกอะไรนี่ค่าเข้าใช่ไหม100หยวนคนสำหรับผู้ใหญ่50หยวนสำหรับเด็กเปิดเวลาเปิดปิด8โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนสำหรับวันธรรมดาอะไรอย่างนี้นะครับส่วนอื่นก็จะแปลได้อยู่ที่อำเภออะไรเนี่ยแนะนำไว้ประมาณนี้นะครับเวลาเราเจอป้ายตามท้องถนนก็ใช้ได้นะครับ